หลุดข้อมูลหูฟัง Beats Studio Buds Plus ตัวใหม่ที่มีดีไซน์โปร่งใสเหมือนกับหูฟัง Notting Ears 2บนเว็บ Amazon ค่ะคราวนี้จะมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะข้อมูลหูฟัง Beats Studio Buds Plus ตัวใหม่นะคะถูกเผยขึ้นมาในเว็บ Amazon แต่ก็ถูกลบไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะแต่เราก็ได้ข้อมูลบางอย่างมารวมถึงสเปคที่สำคัญด้วยนะคะ Mac Rumors เขาได้เผยข้อมูลของหูฟัง Beats Studio Buds Plus ออกมานะคะโดยหูฟังรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมเคสชาร์จและตัวหูฟังที่มีความโปร่งใสเหมือนกับหูฟัง Notting Ears 2ค่ะระบบตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancelling ดีขึ้น 1.6 เท่าจากรุ่นก่อนหน้านะคะฟังเสียงภายนอกดีขึ้น2เท่าจากรุ่นก่อนหน้าแบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าเดิมใช้งานได้สูงสุด36ชั่วโมงเลยเมื่อใช้งานร่วมกับเคสชาร์จนะคะซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงเท่านั้นส่วนเรื่องของความทนทานนะคะมาพร้อมกับมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IPX4 ค่ะมีจุกหูฟังให้เลือก4ไซส์ด้วยกันค่ะมี XS S M Lรองรับเชื่อมต่อทาง Apple แล้วก็ Android นะคะแล้วก็รองรับ Hey Siri รองรับ Find My สามารถสลับเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างรวดเร็วซึ่งหูฟังตัวนี้นะคะจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 169.95 ดอลลาร์ถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,000 บาทนะคะแล้วก็มีข่าวลือว่าอาจจะเปิดตัวในวันที่18พฤษภาคมปี2023นี้ค่ะใครที่อยากได้หูฟังดีไซน์แปลกใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็น Beats ด้วยนะก็เตรียมเงินรอได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะเปิดขายวันที่18จริงไหมค่ะและนี่ก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับหูฟังรุ่นใหม่จากทาง Beats นะคะใครเป็นสาวก Beats เนี่ยก็น่าจะชอบค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปหน้านุ๊กนิกจะมีอะไรมาฝากก็รอชมได้เลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ